น่าเห็นใจดาราดังมากถูกหลอกจนหมดตัวบ้านคอนโดเงินเกลียงพิธีกรดังนักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาได้อัปเดตคดีหลังยื่นมือเข้าช่วยดารารุ่นใหญ่ถูกมิจฉาชีพหลอกจนไม่มีบ้านอยู่โดยในรายการแชร์บุ๋มเผยว่าดาราคนนี้ถูกคนเข้ามาตีสนิทจนไปหาที่บ้านขับรถหรูๆมารับโปรไฟล์ดูดีแล้วก็เริ่มแนะนำเพื่อนฝูงมาเป็นกระบวนการจากนั้นก็ชวนไปลงทุนใช้เงินเป็น10ล้านไม่พออยู่ๆก็กลายเป็นสัญญากู้สัญญาร่วมลงทุนไปติดหนี้เขาจนต้องเอาคอนโดมาตึงหมดสิ้นเนื้อประดาตัวจนดาราคนนี้อยากจะจบชีวิตตัวเองถามว่าดาราคนนี้ตอนนี้ยังมีงานในวงการไหมบุ๋มบอกว่าให้ผู้ชื่อทุกคนรู้จักทั่วประเทศดังมากเขาเป็นดารามานานเป็นรุ่นผู้ใหญ่ที่เงินเก็บเยอะมากแล้วพ่อโดนหลอกก็มาปรึกษาเราก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องกฎหมายเพราะเรื่องขึ้นศาลไปแล้วเกินมือจะช่วยเลยแนะนำให้ผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องตรงนี้ว่าจะแก้คดีกันยังไงตอนนี้เริ่มมีรอยยิ้มกลับมาแต่คดียังไม่สิ้นสุดกว่าศาลจะตัดสินเป็นปี